วัสดีค่ะลาวีสเตชันตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยก่อนจะไปเพลิดเพลินกับสปอยหนังเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนและเลือกทั้งหมดกันด้วยนะคะสถานีสปอยวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับหนังญี่ปุ่นเช่นเคยซึ่งหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า You Are the Apple of My Eye ปี2018ค่ะเรื่องนี้นะคะมีตัวละครหลักๆทั้งหมดอยู่7ตัวฉะนั้นขอให้เพื่อนๆค่ะจำชื่อให้ดีจะได้ไม่งงนะคะเรื่องราวทั้งหมดค่ะเริ่มต้นที่แอปเปิ้ลลูกนึงที่อยู่บนโต๊ะพร้อมกับข้อความทรงจำล้ำค่าคือความทรงจำที่ทำให้ยิ้มได้โคซูเกะที่กำลังแต่งตัวจากนั้นค่ะเพื่อนของเขาก็เข้ามาเรียกเร็วๆหน่อยเจ้าสาวรออยู่โคซูเกะค่ะจึงได้กัดแอปเปิ้ลไป1คำแล้วหนังก็ได้เล่าย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนเหตุไฉนทำไมเสื้อของเขาจึงได้เปื้อนหมึกปากกาเมื่อ10ปีก่อนโคซูเกะและเพื่อนๆค่ะยังเป็นนักเรียนมัธยมม.ปลายเราจะเรียกโคซูเกะว่าพระเอกนะคะพระเอกของเราค่ะเป็นนักเรียนม.ปลายคนธรรมดาที่บ้าพลังเอามากๆอยากจะใช้เวลาในช่วงวัยรุ่นเนี่ยให้เต็มที่ที่สุดเขามีกลุ่มเพื่อนค่ะที่ใช้ชีวิตไปด้วยกันอย่างสนุกสนานคนแรกค่ะมีชื่อว่าอากิยามะจูนอนเขาตัวผอมใส่แว่นที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจออนเซ็นเราจะเรียกสั้นๆว่าจูนอนนะคะและคนต่อไปค่ะชื่อว่าซุกิมูระคาซุกิเพื่อนตัวหมีค่ะที่มีทักษะเข้าสังคมเป็นเลิศชื่อเล่นของเขาก็คืออิคิพวกเขาทั้ง3คนค่ะมักจะปั่นจักรยานไปโรงเรียนด้วยกันซึ่งโรงเรียนของพวกเขาค่ะมีกฎที่เข้มงวดมากๆอย่างเช่นว่าถ้าใครผมหยิกเนี่ยต้องมีใบรับรองมายื่นโรงเรียนว่าผมเป็นแบบนี้ตั้งแต่กำเนิดในวันนี้ค่ะพระเอกถูกครูไหวใจร้ายดุเรื่องทรงผมทำไมไม่เอาใบรับรองมายื่นสักทีพระเอกค่ะจึงได้พูดกวนประสาทครูไปครูจึงได้โมโหค่ะและสั่งทำโทษพระเอกให้หันหน้าเข้ากำแพงสำนึกผิดจากนั้นค่ะพระเอกก็หันไปสนใจตัวละครอีกตัวนึงซึ่งมีชื่อว่าโคมัตสึบาระอุทาโกะเพื่อนผู้หญิงตั้งแต่เด็กของพระเอกเธอเป็นทาสแมวค่ะแล้วก็วาดรูปในฝีมือขั้นเทพซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกเธอสั้นๆว่าทาโกะนะคะทาโกะค่ะเธอแกล้งเปิดขาอ่อนโชว์ครูรวมถึงจูนอนด้วยทำเอาน้องงูของจูนอนเนี่ยแทบจะโผล่ชูคอขึ้นมาเลยทีเดียวละค่ะเพราะว่าจูนอนนั้นเขาเป็นคนที่อ่อนไหวเรื่องนี้มากๆถัดมาในห้องเรียนค่ะครูคณิตได้ให้พระเอกเนี่ยเลิกหันหน้าใส่กำแพงจากนั้นก็สั่งให้เขาค่ะย้ายที่ไปนั่งข้างหน้าฮายาเซมานะเพื่อนร่วมห้องผู้หญิงที่เรียนเก่งเป็นลูกสาวของหมอชื่อดังดาวเด่นของโรงเรียนค่ะทุกคนเนี่ยต่างให้ความสนใจเธอนั่นมันทำให้พระเอกของเราค่ะรู้สึกงุนงิดนิดหน่อยก่อนจะเลิกเรียนค่ะพระเอกได้เอาซีดีเพลงออกมาโชว์เขาน่าอยากจะเอาแผ่นซีดีนี้ไปเปิดที่บ้านของอิคิในขณะที่เพื่อนๆกำลังคุยกันอยู่นั้นเขาจึงได้หันไปชวนมานะแต่ว่าเธอปฏิเสธเธอไม่ถนัดเพลงแนวนี้อิคิถามต่อแล้วเธอฟังแนวไหนล่ะมานะตอบเธอฟังบีโธเฟนน่ะเอาไว้ฟังตอนที่เธออ่านหนังสืออิคิพูดที่บ้านเขามีแผ่นเพลงของบีโธเฟนนะอยากไปฟังไหมมานะปฏิเสธเพลงแบบนี้มันต้องฟังคนเดียวขอโทษนะพระเอกค่ะจึงหันกลับไปเล่นกับจูนอนออกจะพูดแซ่มานะหน่อยๆว่าเธอน่ะเป็นเด็กเรียนเหลือเกินหลังจากเลิกเรียนค่ะมานะได้คุยกับทาโกะว่าเธอนั้นดูเครียดเกินไปไหมนะทาโกะบอกไม่หรอกแบบนี้ก็ดีแล้วไงเธอถึงได้น่ารักทะนุถนอมส่วนแก๊งผู้ชายค่ะหลังจากปั่นจักรยานแซงสาวๆไปแล้วพวกเขาก็มักจะแวะซื้อซาลาเปาที่ร้านนึงซึ่งเป็นร้านของโยเฮค่ะเพื่อนร่วมห้องอีกคนนึงโยเฮนั้นเขาเป็นเด็กเรียนค่ะแต่พอได้ยินพระเอกค่ะชวนมานะไปที่บ้านของอิคิในวันนี้เองค่ะเขาจึงได้ถามพระเอกว่ามานะไปด้วยไหมเขาน่ะอยากไปด้วยตัดกลับมาที่สาวๆค่ะมานะเล่าให้ทาโกะฟังว่าเมื่อเช้าเธอเจอลูกแมวที่ศาลเจ้าหนาหน้าเสียงไม่มีเจ้าของแล้วเธอจะไปบ้านอิคิไหมทาโกะตอบเธอไม่ไปหรอกเพราะว่าลูกแมวน่ะสำคัญกว่าจากนั้นค่ะมานะก็ได้ถามทาโกะอีกว่าพระเอกน่ะเป็นคนยังไงหรอเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กนี่ทาโกะตอบเขามีผมหยิกตามธรรมชาติเป็นผู้ชายซื่อๆตรงๆแต่ว่าเชื่อถือได้ในจิตใจของหมอนั่นน่ะมีทั้งความเป็นศิลปะและอาชญากรเขาก็มักจะสับสนเพราะอย่างนั้นถึงได้ชอบทำท่าทางแปลกๆถ้าให้เปรียบเทียบแล้วก็คงจะเหมือนน้องแมวละมั้งถัดมาค่ะพระเอกได้ปั่นจักรยานผ่านศาลเจ้าเขาจึงได้แวะถามทาโกะว่าจะไปบ้านอิคิไหมเพื่อนน่ะสำคัญกว่านะเธอตอบวันนี้ขอผ่านก็แล้วกันน้องแมวน่ะสำคัญกว่าเห็นไม่ต้องมาพูดเลยพระเอกแซววันนี้เห็นถกกระโปรงสั้นๆเลยนะเดี๋ยวก็น้องก็โผล่หรอกทาโกะค่ะจึงได้แกล้งพระเอกกลับเธอถกกระโปรงขึ้นจะดูไหมล่ะวันนี้ลายสไปเดอร์นะพระเอกรีบร้องห้ามไม่เอาแล้วเขาก็ทำท่าจะจากไปทาโกะจึงได้พูดแบบเศร้าๆว่า Every time we say goodbye I die a little ทุกครั้งที่บอกลาฉันได้ตายไปทีละน้อยพระเอกจึงได้พูดโวยขึ้นเห็นพูดแบบนี้เป็นพันๆรอบไม่เห็นจะตายเลยโตขึ้นทุกวันไปแล้วเจอกันแล้วพระเอกค่ะก็ปั่นจักรยานกลับบ้านพอถึงบ้านปุ๊บเขาก็ถอดเสื้อผ้าทุกชิ้นของเขาออกพอแม่เดินสวนมาเขาก็ทักทายเหมือนปกติซึ่งทุกคนค่ะอาจจะร้องฮาพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วจะขอบอกนิดนึงค่ะว่าวัฒนธรรมครอบครัวของพระเอกที่เปิดร้านขายเต้าหู้นั้นพ่อและพระเอกค่ะจะแก้ผ้ามาอยู่ในบ้านเพราะถือความคิดที่ว่าไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังกันในเมื่อเป็นครอบครัวกันพระเอกค่ะเข้าไปในห้องของตัวเองเคารพรูปของอาจารย์สอนศิลปะการต่อสู้แบบจีนเขาหนาบ้าพลังแล้วก็ชอบการต่อสู้แบบจีนเป็นที่สุดเลยหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จค่ะเขาก็ไปที่บ้านของอิคิเพื่อนๆไปรวมตัวกันที่นั่นแต่โยเฮค่ะเขาก็ต้องแฮวเพราะว่ามานะเนี่ยไม่มาแต่สุดท้ายแล้วก็ได้จอยปาร์ตี้
ี้เป็นบ้าๆบอๆพร้อมกับไปแช่ออนเซนกับแก๊งของพระเอกซึ่งหนึ่งในท็อปิกที่เมามอยนั้นกันก็คือมานานั้นเป็นเด็กเรียนน้อยมากๆพระเอกเรียกเธอว่าคนจริยธรรมสูงแถมยังล้าหลังหลังจากแยกย้ายจากเพื่อนค่ะโยเฮกลับบ้านแต่ก็ได้แวะซ้อมบึงมานาจากหน้าบ้านของเธอเขาน่ะชอบมานาเอามากๆเลยวันต่อมาค่ะในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมานาค่ะเธอลืมเอาหนังสือมาครูไหวใจร้ายค่ะเตรียมแยกเขี้ยวพร้อมจะตบนักเรียนที่ไม่ได้เอาหนังสือมาแล้วพระเอกค่ะจึงได้เอาหนังสือให้มานายืมเขาจึงได้บอกครูว่าเขาเองที่ไม่ได้เอาหนังสือมาครูจึงสั่งทำโทษค่ะให้เขาหันหน้าเข้ากำแพงส่วนมานานั้นก็เปิดหนังสือของพระเอกที่มีร่องรอยการเขียนวาดการ์ตูนซึ่งหนึ่งในข้อความนั้นเขียนว่ามานาเธอดูเครียดแต่ก็น่ารักและระหว่างที่ครูไหวค่ะกำลังสอนบทเรียนอยู่นั้นพระเอกค่ะไปได้ยินประโยคนึงเข้านั่นก็คือ apple of my eye พระเอกค่ะถึงขั้นกับเปิดพจนานุกรมหาความหมายซึ่งคำว่า the apple of my eye ค่ะความหมายจะประมาณว่าดั่งแก้วตาดวงใจและการกระทำของพระเอกในวันนี้ค่ะทำให้ตกเย็นมานาไปที่ร้านเครื่องเขียนและได้ซื้อปากกามาหนึ่งแท่งเที่ยงวันต่อมามานาเข้าไปคุยกับพระเอกระหว่างที่เขากำลังนั่งกินข้าวเที่ยงอยู่เธอเข้ามาขอบคุณพระเอกพร้อมกับถามพระเอกว่าทำไมไม่ตั้งใจเรียนวิชาคณิตล่ะซึ่งพระเอกค่ะก็ตอบแบบขอไปทีว่าเขานั้นไม่เข้าใจวิชานี้เขาไม่อยากจะเคร่งเครียดเหมือนลูกสาวหมอแบบเธอคำพูดนั้นค่ะทำให้มานาเดินหนีไปแต่ว่าเช้าวันต่อมาค่ะพระเอกมาที่โรงเรียนเพื่อมาฝึกต่อสู้กับเคนโตะซึ่งเคนโตะค่ะเป็นเพื่อนผู้ชายร่วมห้องที่เก่งกีฬาแทบจะทุกอย่างเลยเขาสามารถจัดการพระเอกได้อย่างยูมาดพระเอกร้องโอดครวญเขาหน่ะสู้เคนโตะไม่ได้เลยแม้จะฝึกการต่อสู้แบบจีนมาเป็นปีๆในขณะที่พระเอกกำลังนอนแอ้งแม้งอยู่นั้นเคนโตะค่ะก็ได้ชะเง้อมองมานาที่กำลังเดินผ่านมาซึ่งเขาค่ะก็ดูเหมือนจะชอบมานาด้วยอีกคนหลังจากฝึกเสร็จค่ะพระเอกคืนห้องเรียนไปเจอกับมานาเธอได้เตะเก้าอี้เขาพร้อมกับถามว่าทำไมเหงื่อเยอะจังพระเอกก็ได้ตอบเขาว่าเขาไปฝึกมานาหลังจากนั้นมานาค่ะก็ได้รายยาวถึงเรื่องการออกกำลังกายในตอนเช้ามันกระตุ้นสมองมากกว่าการเรียนบลาแต่ประโยคพวกนี้ก็ทำให้น่าเบื่อแล้วก็รำคาญเนอะและนอกจากนี้ค่ะเธอยังได้เอารูปวาดที่อยากเป็นหมอให้กับพระเอกดูแถมเล่าให้ฟังอีกว่าตอนเด็กเธอกลัวกับการเจอศพเอามากๆเลยพระเอกแซววันนี้เธอพูดเก่งดีเนอะจากนั้นเคนโตะค่ะก็ได้เข้ามาเขาถามทั้งสองคนว่าดูสนิทกันดีนะมานาค่ะก็เลยเอใจถามเคนโตะว่ามาได้ยินพวกเขาคุยกันตั้งแต่ตอนไหนเคนโตะเลิกลาค่ะก็เลยทำตัวบ้าๆบอๆกลบเกลื่อนมานายิ้มเธอพูดกับพระเอกว่าเคนโตะน่ะเหมือนกับพี่ๆของเธอเลยพระเอกคิดในใจพอเธอพูดแล้วดูน่ารักขึ้นก็คงน่ารักขึ้นน่ะแหละระหว่างเรียนค่ะพระเอกไม่ไหวก็เลยฟุบโต๊ะหลับมานะเตะเก้าอี้รวมถึงค่ะเอาปากกาจิ้มหลังพระเอกเรียกให้เขาค่ะตั้งใจเรียนทั้งสองคนคุยกันค่ะจนครูเนี่ยเรียกให้มานะลุกขึ้นตอบคำถามหลังจากเลิกเรียนค่ะมานะก็ตามเอาปากกามาจิ้มหลังพระเอกอีกซึ่งพระเอกค่ะก็หันไปคุยกับเธอด้วยความไม่พอใจมานะบังคับให้พระเอกค่ะรับโจทย์คณิตศาสตร์พร้อมกับหนังสือเธออยากให้เขาค่ะลองทำโจทย์พระเอกจึงได้รับไปแบบไม่ใส่ใจแต่พอกลับบ้านมาค่ะเขาก็พยายามนั่งทำโจทย์ของมานะเช้าวันต่อมามานะเอาปากกาจิ้มหลังของพระเอกอีกพระเอกจึงได้ส่งกระดาษคำตอบของเขาให้มานะเธอลองตรวจดูแล้วพบว่าผิดอยู่หลายจุดยังไม่พอแค่นั้นมานะยังยื่นโจทย์อันใหม่ค่ะให้พระเอกอีกด้วยพระเอกจึงจำใจรับมันไปและเขาเองค่ะก็พยายามตั้งใจอ่านหนังสือจนไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนๆรวมถึงหลังเลิกเรียนเขาก็เอาแต่ซึมเหมือนกับว่าการอ่านหนังสือมันทำให้เขาทุกข์ทรมานมากๆหลังจากตั้งใจเรียนแล้วค่ะพอผลสอบออกมานั้นเขาได้คะแนนดีอย่างเหลือเชื่อมานะบอกเดี๋ยวเธอจะเอาโจทย์มาให้ทำอีกพระเอกหันหลังกลับไปตอบการเรียนมันดีกับเขาตรงไหนกันมานะค่ะจึงได้พูดสอนพระเอกเขาจึงได้บ่นค่ะว่าถึงเวลาเรียนจริยธรรมแล้วล่ะสิถัดมาค่ะพระเอกและอีคิไปดูเคนโตะซ้อมบาสโดยมีเชียร์ลีดเดอร์ค่ะเชียร์อยู่ด้านล่างแต่อีคิค่ะกลับไม่สนใจสาวๆเลยนั่นทำให้พระเอกค่ะได้ล่วงรู้ความลับของอีคิว่าเขานั้นชอบเคนโตะพระเอกจึงได้บอกกับอีคิว่าเขาจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับให้นะต่อมาค่ะระหว่างที่รอเรียนอยู่ในห้องเรียนกลุ่มของพระเอกค่ะจึงได้นั่งคุยกันพระเอกแกล้งมานะว่าเขานั้นได้ยินเสียงผีรุ่นพี่ออกมาจากกำแพงด้วยมานะสนใจก็เลยเดินเข้ามาฟังที่กำแพงพระเอกค่ะจึงได้หัวเราะมานะน่ะเชื่อเขาด้วยหรอมานะตอบเชื่อสิเธอน่ะเชื่อว่ามีโลกหลังความตายจริงๆเธอน่ะจริงจังซะจนพระเอกของเราค่ะพูดแทบไม่ออกเลยตกเย็นวันนั้นพระเอกค่ะได้อยู่เป็นเพื่อนมานะอ่านหนังสือที่โรงเรียนเขาจึงได้เอาแอปเปิลค่ะแบ่งให้มานะ1ลูกจากนั้นก็เดินไปที่หน้าต่างดูพระจันทร์ยามค่ำคืนมานะเงยหน้ามามองด้วยเธอบอกว่ามันสวยจังเลยจากนั้นพระเอกของเราค่ะจึงได้นึกสนุกท้าพนันกับมานะว่าถ้าเขาสอบได้คะแนนเยอะกว่ามานะจะต้องเปลี่ยนลุคไปมัดผมหางม้าแทนส่วนมานะค่ะจึงได้ท้าพระเอกกลับไปแต่ถ้าเธอสอบได้คะแนนเยอะกว่าเนี่ยเขาจะต้องโกนหัวนะแล้วทั้ง2คนค่ะก็ได้ตั้งใจแข่งกันอ่านหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตายกวนประสาทกันค่ะพระเอกก็เอาแต่ทำท่าบ้าๆบอๆใส่มานะจนเธอหัวเราะและหลังจากผลสอบออกมาค่ะปรากฏว่าพระเอกของเราเนี่ยแพ้ราบคาบเลยเย็นวันนั้นเองฝนตกหนักมากระหว่างที่นั่งเฝ้ามานะอ่านหนังสือพระเอกจึงได้ตัดสินใจค่ะไปที่ร้านตัดผมเข้าไปสกินเฮดโกน
นผมตามที่พนันไว้พอเขากลับมาที่โรงเรียนมานะได้เห็นเขาในลุคใหม่เธอจึงได้หัวเราะออกมาแล้ววันต่อมาค่ะพระเอกเนี่ยถูกจูนอนค่ะเอามือถูหัวเขาอย่างชอบใจอย่างกับหัวของเขาเนี่ยเป็นข้าวปั้นแน่ในขณะที่แก๊งเพื่อนๆของพระเอกค่ะกำลังคุยกันอยู่นั้นทาโกและมานะก็ได้เดินผ่านมาในตอนนั้นเองมานะเธอกลับมัดผมหางม้าทำเอาหนุ่มๆในแก๊งของพระเอกค่ะอึ้งในความน่ารักของเธอกันทุกคนเลยพระเอกคิดในใจไม่รู้ทำไมมานะถึงได้เปลี่ยนทรงผมแต่นั่นกลับทำให้เขารู้สึกค่ะเหมือนได้รับความกล้าเหมือนกันถัดมาค่ะครูไหวพารปภ.มาที่ห้องเรียนของพระเอกพร้อมกับบอกนักเรียนทุกคนว่าเงินในเซฟของโรงเรียนหายไปถึง 870,000 เยนซึ่งในเวลาที่เงินหายมี3คนอยู่ในโรงเรียนใน2คนนั้นมีพระเอกและมานะโยเฮลุกขึ้นถามทำไมครูถึงไม่สงสัยคนนอกก่อนแต่กลับพารปภ.เนี่ยมาที่ห้องเรียนแทนพระเอกไม่พอใจเขาจึงลุกขึ้นต่อว่าครูไหวว่าพารปภ.มาขนาดเนี้ยไม่ส่งตัวพวกเขาให้ตำรวจเลยล่ะครูไหวแถว่าครูก็แค่อยากจะสอบถามข้อมูลก่อนพระเอกไวไวต่อทำแบบนี้ก็เพราะว่าครูไม่เชื่อยังไงล่ะพระเอกจึงได้คว้างกระเป๋าของเขาให้ครูเอาไปค้นเลยและเพื่อนๆในแก๊งของพระเอกค่ะก็ได้คว้างกระเป๋าไปรวมถึงตัวของมานะเองค่ะเธอลุกขึ้นแล้วก็บอกครูว่าครูน่ะคิดผิดแล้วล่ะพร้อมกับเคลื่อนกระเป๋าไปข้างหน้าหลังจากนั้นเพื่อนๆทุกคนในห้องค่ะก็ได้เคลื่อนกระเป๋าไปให้ครูพวกเขาจะไม่ยอมให้ครูกล่าวหาแล้วก็ปักปั้มแบบนี้นี่แหละค่ะถ้าใครมาแสดงอำนาจบาดใหญ่ใส่เราโดยที่เราไม่ได้กระทำผิดเราก็มีสิทธิ์ที่จะสปีกเอาออกไปว่ามันไม่ถูกต้องหากเราเลือกที่จะเมินเฉยต่อเหตุการณ์นี้ก็เท่ากับเราเห็นด้วยในการกระทำที่ไม่ถูกต้องและเหตุการณ์นี้เองค่ะกลุ่มของพระเอกเนี่ยก็ถูกทำโทษกันทุกคนเลยมันทำให้พระเอกค่ะได้เห็นอีกด้านนึงของมานะที่เธอพร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเพื่อนๆวันเวลาผ่านไปจนจบการศึกษามานะได้เป็นตัวแทนนักเรียนค่ะขึ้นกล่าวในวันปัจฉิมหลังจากนั้นทาโกและมานะได้นั่งคุยกันทาโกถามมานะว่ามีคนที่อยากอยู่ด้วยไหมมานะจึงได้กระซิบตอบทาโกไปทาโกพูดเธอน่ะรู้นานแล้วล่ะถัดมาค่ะถึงเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งในวันสอบนั้นมานะเธอปวดท้องหนักมากจึงทำให้ส่งผลต่อการสอบสุดๆเลยหลังจากสอบเสร็จค่ะแก๊งของเพื่อนๆก็ได้ไปเที่ยวทะเลกันพวกเขานั่งพูดถึงอนาคตของแต่ละคนอีคิเขาอยากจะเรียนเกี่ยวกับสร้างเกมเขาจะสร้างให้มันสนุกๆเลยทาโกเธอจะไปเรียนโรงเรียนศิลปะสร้างของเล่นน้องแมวเยอะๆจูนอนอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงแรมโยเฮเขาอยากจะเข้าเรียนที่โทไดแล้วก็ไปต่อ MIT ที่อเมริกาเคนโตนั้นอยากจะไป MBA ที่อเมริกาด้วยมานะเธอนั้นอยากจะเป็นจิตแพทย์เพราะว่าเธอกลัวการผ่าศพส่วนพระเอกค่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นยอดคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีต่อมาค่ะมีอยู่คืนนึงพระเอกได้รับสายโทรศัพท์จากมานะทั้งคู่มาเจอกันมานะนั่งร้องไห้หนักมากเพราะว่าเธอนั้นสอบไม่ติดตามที่หวังเอาไว้พระเอกจึงได้ปลอบโดยการยื่นผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ถอดเสื้อตัวเองค่ะให้กับมานะเพื่อจะเช็ดน้ำตาแล้วก็สั่งน้ำมูกพอวันเวลาผ่านไปแล้วทาโกะค่ะออกเดินตามหาความฝันของตัวเองโยเฮสอบติดที่โทไดเคนตะค่ะเข้าทีมบาสระดับชาติอิคิรอสอบใหม่ปีหน้าจูนอนไปเรียนการจัดการโรงแรมและพระเอกค่ะในวันนี้เขามาส่งมานะที่สถานีรถไฟเพื่อจะเดินทางไปเรียนต่อที่โตเกียวในสถาบันแพทย์แห่งหนึ่งก่อนที่เธอจะไปค่ะเธอได้เอาเสื้อคืนให้กับพระเอกส่วนพระเอกค่ะก็ได้ให้เสื้อที่เขียนว่า You are the apple of my eye ให้กับมานะพอมานะจากไปค่ะพระเอกของเราก็ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยใกล้บ้านแต่ว่าเขานั้นจะต้องไปอยู่หอเขาได้ลองเข้าชมรมหลายๆชมรมในมหาวิทยาลัยสุดท้ายแล้วก็ไปจบที่ชมรมการต่อสู้ระหว่างนั้นเองค่ะพระเอกก็ยังติดต่อกับมานะเขาได้รู้ว่าเธอนั้นพักอยู่กับทาโกในตอนนี้ตัดมาที่ปิดเทอมค่ะมานะกลับมาเที่ยวพร้อมกับใส่เสื้อที่พระเอกให้เธอบอกกับพระเอกว่าเธอไปหาความหมายของคำนี้มาแล้วล่ะจากนั้นค่ะพวกเขาก็ได้ไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานและดูมีความสุขแต่สุดท้ายแล้วก็ทะเลาะกันเพราะว่ามานะถามพระเอกว่าชอบเธอตรงไหนพระเอกกลับตอบว่าก็เพราะว่าชอบไงถึงได้ชอบมานะไม่พอใจคำตอบจึงเดินหนีไปก่อนจะกลับค่ะทั้งคู่ได้ไปเขียนคำพูดลงในโคมก่อนจะปล่อยโคมลอยขึ้นฟ้าค่ะพระเอกได้ถามมานะว่าเธอน่ะชอบเขาไหมแต่สุดท้ายแล้วพระเอกก็กลับเปลี่ยนใจเขาพูดกับมานะว่าไม่ต้องตอบเขาหรอกขอให้เขาได้ชอบเธอไปก่อนหลังจากการทะเลาะกันครั้งนี้ค่ะพระเอกของเราก็คิดว่าเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้มานะยอมรับว่าเขาน่ะโตขึ้นเขาจึงไปท้าคนในมหาลัยค่ะต่อสู้กับเขานอกจากนี้ค่ะยังโทรชวนมานะให้มาดูการต่อสู้นี้อีกด้วยพอถึงวันต่อสู้ค่ะพระเอกได้สู้กับหัวหน้าชมรมเทควันโดในตอนแรกค่ะดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะสู้ได้แต่สุดท้ายก็โดนท่าเตะคอมโบจนนอนหมอบไปเลยจากนั้นค่ะมานะก็ได้ฝ่าฝูงชนมาดูพระเอกพอพระเอกเห็นหน้าของมานะแล้วก็รีบลุกขึ้นมาสู้แต่สู้ยังไงเขาก็สู้ไม่ได้มานะทนดูไม่ไหวจึงเดินหนีไปสู้ยังไงค่ะพระเอกก็สู้ไม่ไหวสุดท้ายแล้วก็แพ้อยู่ดีหลังจากสู้เสร็จค่ะทั้งสองคนก็ได้ทะเลาะกันเพราะว่ามานะนั้นไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเอกทำเลยเขาน่ะมี2ตัวตนเธอไม่เข้าใจจริงๆมานะคิดว่าพระเอกเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่พระเอกบอกเขาก็คือตัวเขาเองใช่เขามันเด็กเขาถึงได้ชอบเธอไงแล้วก็พยายามวิ่งตามเธอมานะถามแล้วเขาจะวิ่งตามเธอทำไมกันพระเอกรู้สึกทนไม่ไหวกับการทะเลาะนี้เขาจึงได้เดินฝ่าฝนหนี
ไปมานะตะโกนไล่หลังเธอน่ะไม่เข้าใจพระเอกเลยพระเอกก็ได้ตะโกนกลับค่ะว่าเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันดูเหมือนว่าคน2คนนี้จะไม่เข้าใจในกันและกันเอาซะเลยหลังจากที่ทั้ง2คนค่ะห่างกันไปเพื่อนๆที่ได้รู้ข่าวว่าพระเอกและมานะเลิกกันโยเฮค่ะจึงรีบไปทำคะแนนเข้าไปหามานะทันทีพระเอกได้ข่าวว่าเขาทั้ง2คนนั้นได้คบกันครึ่งปีแล้วก็เลิกกันไปพอวันเวลาผ่านไปค่ะมีอยู่วันนึงเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นหลังเหตุการณ์สงบค่ะพระเอกจึงตัดสินใจโทรหามานะเพราะว่าเขานั้นเป็นห่วงเธอคนแรกซึ่งในตอนนี้มานะเธออยู่กับผู้ชายคนนึงค่ะเธอตัดสินใจรับสายของพระเอกทั้งคู่ได้คุยกันพวกเขาพูดถึงเรื่องในอดีตพระเอกจึงได้ถามมานะว่าทำไมพวกเขาถึงคบกันไม่ได้หรอซึ่งคำตอบที่ได้นั้นเป็นเพราะว่ามานะน่ะไม่มั่นใจไม่เข้าใจในความคิดของพระเอกเลยจากนั้นพระเอกค่ะจึงได้ชวนมานะเหงื่อหน้ามองฟ้ามองดูพระจันทร์เหมือนที่เคยทำในอดีตพระเอกจึงได้เพ้อค่ะว่าถ้ามีโลกคู่ขนานพวกเขาน่ะคงจะได้คบกันเนอะมานะพูดเธออิจฉาตัวเองในโลกคู่ขนานจริงๆเลยขอบคุณมากๆนะที่รักเธอต่อมาผ่านไป2ปีพระเอกค่ะเริ่มค้นพบตัวเองเขาเริ่มเขียนหนังสือแล้วก็มีสำนักพิมพ์มาสนใจในผลงานของเขาแต่ว่าลึกๆในใจของเขาแล้วเขายังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะเขียนเรื่องอะไรที่มันเป๊ะปังมีอยู่วันนึงค่ะเขาได้รับโทรศัพท์จากมานะพระเอกจึงได้แกล้งแซวว่าจะโทรมาขอคืนดีอย่างนั้นหรอมานะตอบไม่แน่นอนตัดมาที่ปัจจุบันซึ่งเป็นตอนเดียวกันกับตอนที่เริ่มเรื่องหนังเรื่องนี้จูนอนและอิคิค่ะได้เข้ามาเรียกให้พระเอกให้เขาเนี่ยรีบๆหน่อยเจ้าสาวรออยู่และพวกเขาก็ได้เข้าร่วมพิธีแต่งงานเพื่อนๆในตอนนี้เคนโตะเป็นนักบาสชื่อดังจูนอนทำงานที่โรงแรมทั่วโลกโยเฮทำงานให้กับรัฐบาลหลังจากจบอเมริกาอิคิเป็นประธานบริษัทสร้างเกมชื่อดังกับสามีของเขาส่วนทาโกะค่ะเป็นนักวาดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้องแมวประสบความสำเร็จไปทั่วประเทศเพื่อนๆค่ะถามทาโกะว่าเคยเห็นหน้าเจ้าบ่าวไหมเธอตอบว่าเคยเห็น2ครั้งดูเหมือนจะเป็นหมอสันน่ะหลังจากนั้นค่ะก็เข้าสู่พิธีแต่งงานมานะในชุดเจ้าสาวค่ะสวยจนพระเอกเนี่ยอึ้งมากๆถัดมาค่ะถึงเวลาถ่ายรูปร่วมเคนโตะค่ะจึงได้ถามเจ้าบ่าวว่าเข้าจูบมานะได้ไหมเจ้าบ่าวตอบก็แล้วแต่เจ้าสาวจะอนุญาตมานะรีบตอบเธอโอเคนะเจ้าบ่าวหึงค่ะก็เลยรีบร้องห้ามถ้าจะจูบมานะก็ต้องจูบเขาก่อนและเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะพระเอกโผล่เข้าไปจูบเจ้าบ่าวและภาพก็ได้ย้อนกลับไปถึงอดีตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนที่มานะกระซิบบอกกับทาโกะในวันปัจฉิมว่าถ้าพระเอกสารภาพรักกับเธอเธอจะดีใจมากๆรวมถึงในโคมลอยพระเอกเขียนว่าเขารักมานะถ้ามีโลกคู่ขนานจริงๆเขาคงได้จูบมานะแล้วก็ได้แต่งงานกับเธอตัดกลับมาที่ปัจจุบันค่ะหลังจากพระเอกจูบเจ้าบ่าวเสร็จแล้วเพื่อนๆค่ะก็ไปรุมจูบเจ้าบ่าวแทนพระเอกโดยหวังที่ว่าจะได้จูบมานะต่อพระเอกค่ะจึงได้เดินไปหามานะที่ยิ้มให้เขาพระเอกได้พูดว่าเขาไหนยังไงก็เป็นเด็กแบบนี้แหละหลังจากงานแต่งงานของมานะค่ะเขาก็ได้ไอเดียเขียนเรื่องราวของมานะผู้หญิงที่มอบปีกให้กับเขาเขาคิดชื่อออกแล้วบนหลังเสื้อของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยหมึกจุดปากกาผมหันหลังไปดูและหลงเสน่ห์ในรอยยิ้มที่เธอส่งมาครู่หนึ่งเหมือนนานนับปีครั้งหนึ่งคราวนั้นฉันเคยรักเธอและหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ค่ะได้คะแนนใน IMDB ไป 5.9 คะแนนและถ้าเพื่อนๆเป็นมานะเพื่อนๆจะเลือกใครพระเอกหรือว่าคนในแก๊งของพระเอกเพื่อนๆเลือกคนไหนอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันรออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe จากนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Love Station สถานีสปอยสำหรับวันนี้ See you next time ค่ะ